ทีมชาติไทยก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะมาเก๊าได้อีกนัดหนึ่งในการแข่งขันนัดที่2ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2นะครับไปติดตามชมเกมกันครับทีมไทยเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นเกมและได้ประตูแรกในนาที22ครับจากธีรศิลป์แดงดาที่ทำชิงกับดัชกรและจังหวะสุดท้ายธีรศิลป์ยิงเข้าไปจากนั้นสุริสุขาก็มายิงประตูที่2ให้ทีมไทยนำ 2-0 ในนาที39นาที43นิรุตสุรเสียงยิงประตูที่3ให้ทีมไทยนำในครึ่งแรก3ประตูต่อ0เปิดครึ่งหลังมาได้แค่2นาทีดัชกรทองเหลาก็ยิงไกลให้ทีมไทยนำ4ประตูต่อ0ก่อนที่สรายุทธ์ชัยคำดีจะหกลูกนี้เข้าไปเป็น5ประตูต่อ0ทีมไทยมีโชคนิดนึงครับนาทีที่59เมื่อลำกาปุยยิงเข้าประตูตัวเองทำให้ทีมไทยนำ 6-0 และมาได้จุดโทษลูกนี้ครับแต่ดัชกรทองเหลายิงไปโดนเซฟก็ยังนำอยู่6ประตูต่อ0ก่อนที่สรายุทธ์จะยิงประตูที่7นะครับให้ในทีมไทยนำ 7-0 นาทีที่86แต่ว่าช่วงทดเวลาเจ็บก็มาโดนตีไข่แตกได้จากชันกิมเซงหมดเวลาการแข่งขันทีมไทยเอาชนะไปได้7ประตูต่อ1รวมสกอร์2นัดทีมไทยก็เข้าสู่รอบ2ด้วยการเอาชนะมาเก๊าไปได้2นัด13ประตูต่อ2ครับอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะว่า1ก็คือเขาเปิดเกมลุกขึ้นมามันก็เล่นง่าย2ก็เอาผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นเลย6คนเนี่ยลงไปมันก็ทำให้มันอยากเล่นแล้วก็วันนี้เราเน้นลูกชิ่งกับพื้นในการเจาะเข้าทำตรงกลางอะแต่ลูกคอเราเน้นเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ลูกที่ได้ผลที่สุดคือกลายเป็นลูกชิ่งในแดนหน้าก็โอเคเกมรุกค่อนข้างพอใจครับวางแผนเกมต่อไปรอบต่อไปก็ต้องดูเจอใครนะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่เห็นเลยคือเกมรับนะฮะอันนั้นก็สิ่งที่เราจะต้องทำการบ้านต่อก็เป็นเกมที่ดีเกมนึงนะครับเราก็พอใจกับการที่ได้จัดนักเตะตัวอื่นนะครับซึ่งปกติเนี่ย11ตัวแรกก็จะเป็นอีกถ้าจะเป็นอีกชุดนึงเลยนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับครับเป็นในว่าทีมไทยเราก็จบเกมด้วยการเอาชนะมาเก๊าไปได้7ประตูต่อ1นะครับรวมสกอร์2นัด13ประตูต่อ2นะครับซึ่งก็คงจะทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบที่2ต่อไปได้ส่วนจะไปเจอกับใครนะครับต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ